และทีนี้ก็คือก่อนหน้านี้จะมีการนำเสนอพรีเซนต์โรงเรียนนะครับทีนี้ผมก็ไปนำพรีเซนต์โรงเรียนตัวเองเอาไว้และทีนี้เพื่อนในกลุ่มก็เลยสนใจในโรงเรียนของเราก็เลยเพื่อนในกลุ่มก็เลยเลือกที่จะมาศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนของเราว่าสอนยังไงเป็นยังไงมีบริบทยังไงอย่างนี้นะครับผอ.ก็เลยพากันมาสัมภาษณ์ผอ.ครับแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวครับผมสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนอนุบาลสกลนครครับโอ้อนุบาลสกลนครนะครับจบจากมมส.ครับจบมมส.ค่ะสวัสดีค่ะสอนอยู่ที่สิทธิสงครามค่ะอำเภอสงครามจังหวัดนครพนมค่ะเป็นวิทยาลัยของเอกชนค่ะโอ้วันตอนประมาณปีตั้งแต่มาข้างหน้านะอยู่ที่วัดป่ามาสอนได้ค่ะได้ค่ะได้มาด้วยได้ค่ะมีชื่อวัดป่าเยอะได้ค่ะที่เดียวกันค่ะสามคนนี้ที่เดียวกันแต่คนเดียวกันค่ะคนนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรตัวแบงค์คุณตัวแบงค์ชื่อเล่นชื่อเล่นก็ได้สอนวิทยาศาสตร์จบจากราชภัฏสกลนครเนาะสอนบัญชีค่ะจบจากมมส.ครับผมครับก็คือสอนอยู่อนุบาลม่วงครับอยู่บ้านม่วงจังหวัดสกลนครโอ้ของพิเศษเกษตรราชนี่ว่ะใช่ไหมเกษตรเป็นจบรุ่นเดียวกันกับพ่อนี่แหละเป็นเพื่อนกันเกษตรเตี้ยผู้เรียนเพื่อนกันนะโบราณนี่เป็นผู้เรียนที่สอนบ้านม่วงแกก็ตั้งวิจัยเทคนิคอยู่ที่นี่แหละแกมีแกตั้งโรงเรียนอยู่ที่ถึงมุกพ่อนี่แหละเป็นเรื่องจบมอสระการใช่ตอนสมัยนั้นไม่ได้เรียกมอสระการเรียกว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒมหาสระการนะทุกชาติเดียวกันนะแล้วก็พอจบเรียนจบวิจัยภาษาเหมือนกันห้องเดียวกันแต่ของมสทเรียนคุณรับวิชัยเอกเฮ้ยวิชัยเอกเรียนเอกพุทธานุกันแต่นายเกษียณแกเรียนสามมาในพวกนั่นก็คือแกเรียนของมสวเอกประสาทแล้วก็ได้ไปควบของมสทในรายวิชาเอกพุทธานุได้ไปควบกับรามในวิชากฎหมายเอติแล้วก็เอาพวกแกเอกบริหารไม่เอากับรามแกด้วยตอนนั้นไม่มีเงินแกลูกพ่อลูกผู้ใหญ่อาจารย์ใหญ่แกก็เลยมีเงินเยอะไปเรียนและเยอะเลิกประกอบตกมาปุ๊บก็ได้ลูกสาวเท่าแก่มีเงินเยอะก็ได้เป็นผู้แทนแต่พอถ้ามีลูกได้เป็นรวยก็เป็นผู้แทนนานได้ละครับครับผมชื่อนายสุริยาจากโรงเรียนบ้านยอสามัคคีวิทยาศิลป์ตำบลบางขวางอำเภอเมืองสกลนครโอ้บางขวางสกลนครมาจากสกลนครทำไมถึงไม่เลือกเรียนให้ครบ5ปีแล้วไปบอกรีนะครับมึงอ่ะส่วนตัวสุดตัวครับว่าอะไรก็คือสำหรับผมก็คือช่วงนั้นก็คือตัดสินใจไม่ได้ติดเพื่อนแล้วที่มาทีหลังแล้วผมไม่เรียนสายตรงจบม.6 ด้วยครับจบปวช.ไปเรียนต่อที่ราชมงคลขอนแก่นก็เลยมาสายพอมาถึงพอมาปี53พอดีเขายกเลิกไงฮะว่าไม่ให้เรียนปวดิษฐ์ก็เลยถึงครับก็เลยเรียนพี่ยังว่าจะไปเรียนต่อครับพอต่อมาระยะหลังนี้มอยสารทำเหยียดนะใช่ก็มอยสารทำเหยียดเราสบายแล้วมอยสารทำเหยียดเลยเรื่องยิ่งใหญ่เลยประเทศเลยทีนี้ทุกคนก็อยู่ที่สกลนครเหมือนกันเนาะห้องเดียวกับอาจารย์ใช่ใช่ยังห้องเดียวกันห้องเดียวกันที่เดี๋ยวนี้แล้วแม่มีกี่คนแบ่งไว้กี่กลุ่มกี่สายงานที่เราออกโรงเรียนคือจะมีนักเรียนทั้งหมดจะมีอยู่180คนนะคะและทีนี้ก็จะแบ่งเป็นห้องเป็นห้องครับพวกผมหนีอยู่ห้อง2ครับห้องละ30คนและทีนี้การทำงานกลุ่มก็กลุ่มละ6คนครับกลุ่มละ6คนก็เลยพากันมานี่แหละค่ะมาเลือกโรงเรียนเราก็เลยมาสัมภาษณ์กับเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีครับทีนี้ที่มานี่อยากจะทราบข้อมูลอะไรบ้างแบบได้ยังไงถ้าจะพอผู้แบบควรจะไปเข้าเป้าประสงค์ของน้องๆลูกทั้งหลายนะเอานี้เอาเป็นว่าให้ลูกถามมาแล้วพ่อจะเป็นคนตอบเนาะเชิญครับเราต้องการทราบข้อมูลอะไรบ้างยังไงข้อมูลที่เราอยากจะทราบนะครับพ่อก็จะเป็นความ
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียนก่อนเนาะประวัติอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำเป็นคำถามมาอยู่ครับมีคำถามมาถามเอาไปอยู่ครับก็ฝนถามอ่านได้อยู่ครับค่ะขออนุญาตพอครับพอเนี่ยมีแรงจูงใจยังไงคะที่เปิดโรงเรียนเนี่ยนะคะมีแรงจูงใจมาจากอะไรที่จะเปิดโรงเรียนค่ะที่เปิดโรงเรียนสอนเนี่ยค่ะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะคุณได้เปิดโรงเรียนขึ้นมาจะเอาความจริงหรือจะไม่เอาความจริงเอาทั้งสองแรกมันเริ่มมาจากปีเตอร์ก่อนนะก็คือตอนแรกพ่อไปส่งลูกสาวเรียนพิเศษอยู่ที่แมนเชสเตอร์ขอนแก่นรู้จักแมนเชสเตอร์ทุกคนเนาะนะแมนเชสเตอร์ขอนแก่นก็ไปนั่งเป็นทดสอบนะไปที่ทูตอาจารย์สอนผมคิดว่าเออสู้สอนสำนีบอ่ะสอนมันพิเศษเราเนี่ยสอนดีกว่านี้หลายสิบเท่าแล้วทำไมไม่สอนก็เลยเงินดังให้เขาสอนแล้วโอ้แค่นี้แต่เราสอนอยู่นี้สอนหนักนี้ทำไมเราไม่สอนเองจากนั้นก็เกิดแรงบันดาลใจก็มาสอนตัวเองสอนลองเพื่อนเนี่ยลองเพื่อนเลยแล้วสอนเสร็จก็นำลูกไปเรียนน้ำเข็มในการที่ต่างๆแล้วก็ลูกที่สองด้วยแล้วก็จากผลงานของการสอนลูกที่หนึ่งคนที่สองมันก็มีเพื่อนข้างๆเข้ามาตอนนี้คนที่จะทำแบบของพ่อเห็นไหมมองเห็นไหมใครเห็นไหมทำแบบพ่อเดี๋ยวนี้มองเห็นไหมมันเป็นไงเห็นนะฮะมันเป็นเกิดจากการสอนติดต่อกับสอนมิติภาใช่ครับตรงนี้มีเด็กในติวเตอร์ของแก30กว่าคนตรงนี้แกสมบูรณ์กับสามีแต่พ่อสอนคนเดียวเนี่ยเห็นไหมครับแกเริ่มนั่นไปเริ่มไปตามทางทางนี้แหละเริ่มจากลูกก่อนเพราะว่าตอนนี้เริ่มจากนี้ก่อนแล้วก็สอนโดยที่ไม่ต้องคิดค่าตอบแทนคือหาคำเรียนกับลูกเองผมก็แล้วจากนั้นก็คนก็พูดปากต่อปากพูดต่อไปได้ไม่จากสอน5คน10คนเป็น100 200 300 400เป็น 1,000 2,000 3,000 ก็ขยายไปเรื่อยเพราะแบบคอมพิวเตอร์ที่ประจำโรงเรียนนะมันจริงไม่ใช่รูปแบบเป็นอาคารที่สมบูรณ์แบบก็คือเรียกแต่จะต่อเติมไปเรื่อยๆเมื่อเทียนนาน้อยนี่แหละแล้วก็ทีนี้ที่จริงพวกไม่อยากจะมาตั้งโรงเรียนนี่หรอกจริงๆนะแต่อยู่ที่ดิวเตอร์มีคนสูงแล้วมีเงินอยู่2,000-3,000สบายอยู่แล้วนะก็อยู่นั่นก็สบายสบายคือรับจ็อบถือว่าเมษากับตุลาจากแรกก็พอเพียงสำหรับที่จะใช้ในครอบครัวสบายสบายแต่อันนี้ก็คือช่วงที่พวกอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเงินอยู่300-400เราสร้างพนักงานทุกอย่างเลยทั้งงานงานด้านวิชาการทั้งงานแข่งขันต่างไม่ว่าจะงานแข่งในระดับภาคระดับประเทศนะโลกมีจุดนั้นมีที่ตั้งบุรีรัมย์มีจุดมีที่ห้อยนะแล้วก็ นักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อม.1ที่เป็นดังๆในภาคอีสานติดได้ระดับหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งแต่รุ่นต้นมาเลย10ปีเราได้หมดไม่ว่าจะสอบสวทไม่ว่าจะสอบเข้าสันนิษฐานแก่นยุลาพรหรือสันนิษฐานคามก็อยู่ในหมดนักเรียนส่วนแต่ก็ย้ายที่ที่มูสองเป็นศูนย์ซึ่งนักเรียนเขียนบริการมีแค่60-40เดี๋ยวนั้นในสามร้อยกว่ามาจากที่หนึ่งแต่ถามว่า10ปีย้อนหลังนี่พ่อเคยได้2ขั้นไม่เคยได้สักปีเพราะเขาว่าไงเพื่อนเพื่อนว่าไม่ได้อาจารย์พ่อใช่เบยงานอื่นเบยอย่างนี้จะสอนสอนจะได้หน่อยสอนอย่างเดียวนี่เพื่อนก็ได้แล้วแต่แล้วครูคุณเป็นอะไรคุณเป็นครูหรือเปล่าเป็นครูทำอะไรคุณครูต้องสอนไม่ใช่ทำงานอื่นไม่ใช่ไปขายประกันไม่ใช่ขายเอ็มวีใช่ไหมมีใครไหมขายประกันขายเอ็มวีไม่ได้พูดใส่นะไม่มีครับครูต้องสอนคือสอนทั้งในเวลางานนอกเวลางานนอกชั่วโมงครูคนอื่นเขาหาเวลาอยู่แต่เราหาเวลาสอนนี่ก็โอ้ยพอเนี่ยตอนเย็นบางวันโมเอาเรียนนี่มาได้เราก็สอนถึง4 ทุ่มโดยที่ไม่คิดบางครั้งไม่คิดค่าตอบแทนก็เรียนได้ฟรีสอนเสร็จแล้วทำไงก็ต้องพาเด็กไปร้านสนามแข่งขันนึกว่าอาจารย์สอนฟุตบอลเนี่ย
สอนรู้ต้องเวลาปีหน้าผู้สอนแข็ง